มจุปะอาปามจุปะให้ว่าย่อๆเนี่ยเป็นคำย่อแล้วจำง่ายอาปามจุปะอาก็อาธิกรรมิกะคือต้นบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องศีลใครไปทำเรื่องศีลขึ้นก่อนแล้วพระองค์ทรงบัญญัติทั้งภิกษุณีด้วยปาคือปาจิตตีกันต่อมาก็เรื่องอบัติปาจิตตีต่อจากปราชิกสังฆาธิเศสนิสคีแล้วก็ไปถึงปาจิตตีอาปามะคือมหาวักมหาวักวักใหญ่ๆที่เกี่ยวกับทำเรื่องเกี่ยวกับกิริยามารยาทของพระที่เราไปเรียนในนักธรรมโทอยู่ในนักธรรมโทเป็นส่วนมากนะมหาวักเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติอาจารย์ยังไงอาจารย์ปฏิบัติกับลูกศิษย์ยังไงผู้ป่วยเกิดมาเป็นไงเราจะไปที่อื่นเขาเรียกว่าขมิกวัดจะทำยังไงแล้วก็ผู้เจ้าของวัดนั้นจะต้อนรับยังไงเขาก็บอกไว้หมดเลยละเอียดอาปามะและจุลวักในจุลวักเกี่ยวกับทำสังฆกรรมเกี่ยวกับบวชพระบ้างเกี่ยวกับลงปฏิโมกผูกพัทธสีมาผูกพัทธสีมาอยู่ในมหาวังแล้วก็ผูกพัทธสีมาแล้วก็อะไรจุลวักนี่เกี่ยวกับทำอยู่ปริวาสกรรมแล้วปริวาริวักนี่เป็นคำขบเขาเรียกว่าเสโทโมจนะคิดจนเหงื่อไหลแล้วมาใส่ปัญหาไว้ในบริวารคัมภีร์บริวารแล้วก็เฉลยทั้ง4คัมภีร์ข้างต้นเนี่ยเอามาประมวลรวมๆกันคำว่าฉะนั้นถ้าพูดโดยย่อวินัยก็มีอาปามะจุปะใช่คำเดียวกันนี่ในสัพพสุตตันตปิฎกในสัพพสุตตันตปิฎกก็มี5นิกายเหมือนกัน5นิกายก็ว่าทีมะสังอังคุทีมะสังอังคุทีคือทีคณิกายทีคณิกายมีอยู่3วรรคอาจจะโยมจะจำไม่ได้มีอยู่3วรรค34สูตรทีคณิกายเรื่องยาวทีนิกายทำไมเรียกทีคณิกายมีเรื่องยาวๆทั้งนั้นอ่านไปทีตั้งหลายหน้าโอ้ยาวเหยียดเลยแล้วก็มี34สูตรทั้งนั้นแต่หลายเล่มทีคณิกาย1 2มัชฌิมนิกายนิกายอย่างกลางคือเรื่องยาวกลางๆไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปมัชฌิมนิกายเนี่ยมีอยู่3วรรคเหมือนกันมีอยู่152สูตร152สูตรแล้วก็อะไรทีมะสังสังยุตตนิกายสังยุตตนิกายนี่ที่ท่านเรียนเรื่องอวิชชาปัจจยาสังขาราปัจจยาการหรือปฏิจจทุบาทน่ะมันอยู่ในมัชสังยุตตนิกายในสังยุตตนิกายนี่ก็มีพระสูตรมากมายมีพระสูตรถึง 7,700 ดูมัน62สูตร 7,762 สูตรและอังคุตตรนิกายอันที่4อังคุตตรนิกายนี่มี 5,500 เท่าไหร่สูตรก็ไม่จำได้ 5,500 เพราะฉะนั้นอังคุตตรนิกายก็มี11เขาพูดว่ามาคับไว้เป็นหมวดที่นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมโทเอามาเนี่ยเอามาจากอังคุตตรนิกายนะเช่นไอ้นี่หมวดที่มีคาถาเดียวหมวดละ1ละ1ละ1คัมภีร์1เดียวและหมวดอย่างสอนเถ่งติทุกกาคือหมวด2ก็เอามาสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวหิริคือความละอายต่อบาปโอตตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปอันนี้เขาเรียกว่าหมวด2ก็ว่ามาจนกระทั่งหมวด3หมวด4หมวด5ถึงหมวด11อยู่ในอังคุตตรนิกายทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ขุททนกานิกายมี15ประเภทแต่ขุททนกานิกายเนี่ยมี15ประเภทจำไม่ได้ก่อนเคยท่องไว้เหมือนกันแต่ตัวย่อมันมี15ประเภทก็15เช่นขุททกปาฐะแล้วก็ธรรมบทอุทานอะไรเช่นเงี้ยเนี่ยมี15ประเภท15เรื่องแล้วเรื่องก็โดยมากเช่นคาถาธรรมบทที่เราเรียนกันเนี่ยมีตั้ง8ภาคก็เยอะแยะอยู่ในธรรมบททั้งนั้นแม้แต่จริยาปิฎกสุดท้ายก็อยู่ในขุททกนิกาย
ที่นี่อภิธรรมปิฎกอภิธรรมปิฎกก็อยู่ในนี้แล้วโดยมากก็จะท่องก็ได้ไว้ทำน้ำมนต์ก็ได้นะหยดน้ำมนต์ก็สังวิทาปุกกัจจปะคำย่อสังวิทาปุกกัจจปะสังคืออะไรธรรมสังคณีธรรมสังคณีการรวบรวมธรรมเนี่ยธรรมสังคณีนะสองวิก็วิพังวิพังทาคือทาตุกถากะทาปุปุบุคคลบัญญัติบุคคลบัญญัติหกประการนี่กถาวัตถุยะมกแล้วก็ปัฏฐานสังวิทาปุกะยะปะเอาตัวหน้ามาทำเลยมาทำเป็นคาถาซะเลยเพราะนั้นเวลาสวดมนต์วันนี้เอาสวดพระไตรปิฎกเลยหมดเล่มเลยสวดยังไงล่ะอาปามัจจุปะอาปามัจจุปะทีมาสังอังคุสังวิทาปุกยปะจบแล้วพระไตรปิฎกย่ออย่างย่อแล้วก็คนก็เลยเอาไปทำน้ำมนต์กันเนี่ยเสกน้ำมนต์ไม่รู้ว่าอะไรก็อันนี้ทำน้ำมนต์ได้พระยอมไม่รู้ก็หมดพระไตรปิฎกงั้นเอามาทำน้ำมนต์นะทีนี้ธรรมสังคีนีเรามาอ่านในนี้แม่มันปนรู้มายากที่สุดเลยธรรมสังคีนีเพราะมันเป็นคำดั้งเดิมคันบาลีเช่นพระไปสวดกันมาติกาที่กำลังเรียนมาติกาเนี่ยกุศลธรรมากุศลธรรมาวิยากตาธรรมาและอันยาวนะไม่ใช่อันสั้นนะสวดผีกลางคืนแล้วก็เคยใช้อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั่นย่ออันนี้มี22ติกะจนถึงอวิคัตปัตโยอันนี้อวิคัตปัตโยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนคัมภีร์นี้แล้วนี่อย่างติกะมาติกานะมี22ติกะทุกกะมาติกาที่เป็นปรมัตถ์อีก100ทุกกะแล้วพระสารีบุตรเอาพระสูตรมาใส่สงเคราะห์ให้เข้ากันงั้นไม่รู้ว่าพระสูตรอันนี้มันมีความหมายไปเข้าปรมัตถ์ว่ายังไงก็อีก42ทุกกะในพระสูตรเพราะฉะนั้นธรรมสังคีนีเนี่ยอยู่ในจุลเอกใช่ไหมเนี่ยอยู่ในจุลเอกเนี่ยมีเรียนธรรมสังคีนีกันแล้วก็อยู่บริเชตไหนอ่ะเดี๋ยวไม่มีปริเชตแล้วจบเลยนะนี่จบเลยอันนี้จบเลยทีนี้วิพังอ่ะสิเราไม่ได้เรียนโดยตรงเพราะมีอยู่18วิพังวิพัง18วิพังเนี่ยบางส่วนอยู่ในปริเชตที่7ปริเชต7เรียกว่าสมุจยสังหะใครเรียนจุรโทแล้วเนี่ยไปถึงปริเชตที่7เนี่ยก็เรียนสมุจยสังหะบางส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีนะมันมี18วิพังพิมพ์รู้พิมพ์ออกมาแล้วแต่ว่ามันนานแล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยมาสำหรับทาตุกถานี่เรียกชั้นอะไรนะมัชฌิมเอกทาตุกถาสังโฆอสังโฆสังให้เตนะอสังให้ตังแหมยากอันเนี้ยแต่ว่าไม่ยากหรอกแกมันขี้เกียจท่องชั้นที่6มัชฌิมะชั้นมัชฌิมะอภิธรรมิกะเอกเรียกว่าทาตุกถาก็หมดงานจบเลยมันมีเท่าไหร่แล้วมี14ใช่ไหม14แต่นี่เราไม่ได้ต้องลงเราพอมองเห็นชั้นวิธรรมิกะเอกเรียกว่าทาตุกถานี่แล้วบุคคลมารยาบุคคลบัญญัติบางส่วนเช่นเราสวดในคัมภีร์ว่าขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติเนี่ยบัญญัติ6ประการขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติ6ประการใน6ประการเนี่ยเราก็เรียนอยู่ในชั้นต่างๆโดยมัชฌิมะอามิธรรมิกะโทเนี่ยบุคคลมีญาติบางส่วนนะในอภิธรรมิกะโทบริเชต8
และปฏิเฉด9นี่ตามส่วนด้วยพวกขันธ์อายนะธาตุสัจจะอินทรีย์และบุคคลอีก10จำพวกใหญ่ๆ10กองตั้งแต่จำพวกที่1ถึงจำพวกที่10คล้ายๆกับอังคุตตรนิกายที่มี11พวกอันนี้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเรียกบุคคลบัญญัติแล้วก็เรียนอยู่มันเรียนอยู่ในตัวแต่ไม่ได้เอาคำพียกคำพีอันนี้ขึ้นมาว่างั้นหรอกมันเรียนอยู่ในตัวมันอยู่ในบริเฉดโน้นบ้างบริเฉดนี้บ้างทีนี้คาถาวัตถุอันนี้เขาว่ามีคาถา200กว่า200พระคาถาเรามันเรียนยากมันเกิดขึ้นไอตัวที่เพิ่มขึ้นมานะเกิดขึ้นสมัยสังเฆนาครั้งที่3พระพโมคคัลลีบุตรติตตะเถระเป็นประธานทำสังเฆนาแล้วพระศรีธรรมาโศกราชคือพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภิกษุปลอมแปลงบวชในพระพุทธศาสนามากพระองค์ก็เลยให้พระโมคคัลลีบุตรติตตะเถระเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ถามภิกษุองค์ไหนถ้าตอบไม่ถูกแล้วก็ให้ศึกศึกคัดให้ศึกเยอะแยะเลยเนี่ยคาถาวัตถุที่เราสวดว่าอะไรนะปุกโลปรปฏิสัจฉิกัตตปรมัตเถนะเถนาติอามันตายโยสัจฉิกัตโตปรมัตโตตโตโสปุกโรเอาไปหากินนั้นสบายแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรวันนี้ยากแล้วก็เราไม่ได้เรียนกันหรอกเพราะมันเป็นถามคำถามคำตอบที่ลึกๆทั้งนั้นแหละนะจากนี้ก็บอกคาถาวัตถุก็ยังไม่ได้เรียนไงเขามีก็พิมพ์ออกมาแล้วแต่อ่านยากเหลือเกิน6ยมกเรียนอยู่2ชั้นยมกนี่มันมีอยู่10ยมกมูลยมกกับขันธยมกเนี่ยชั้นที่7คือมหาอภิธรรมิกตรีมี2ขันธ์คือมูลยมกกับขันธยมกมีชั้นที่7เนี่ยคือเรียกว่าชั้นมหาตรีแล้วว่างั้นเนี่ยใครเรียนถึงชั้นนี้ได้มหาตรีแล้ว แล้วก็ต่อไปอายตนะยมกธาตุยมกธาตุยมกหรือสัจจยมกอีก3ยมกนี่อีก3คู่นี่เรียกยมกแปลว่าคู่แต่เป็นที่แสดงเป็นคู่3คู่นี่ชั้นมหาอภิธรรมิกโทชั้นมหาโทก็เรียนอีก3ยมกไม่ชั้นมหาโทแล้วนะปริญญาโทไม่ใช่มหาโทแล้วก็มหาปัฏฐานแล้วยมกอีก5ยมกไม่ได้เรียนนะเพราะว่าถือว่าเรียน5ยมกเข้าใจแล้วนอกนั้นไปอ่านแล้วเข้าใจเองอีก5ยมกเขาจะเข้าใจเองเพราะไอ้ตรงนี้เข้าใจแล้วนอกนั้นจะเข้าใจเขาเลยไม่ได้สอนแต่คาถาที่เราสวดตอนนี้เดียวนะส่วนนิดเดียวเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลาบูเลนะเอกมูลานะเยวาพนากุสลาบูเลนะเอกมูลาสัพเพเตธรรมากุสลาเนี่ยส่วนนิดเดียวแต่เรียน2ปีนะ เรียน2ปี พระเอามาส่วนนิดเดียวสำหรับมหาประธานมหาประธานนี่ก็พิสดารมากเลยฮะมหาวิธรรมิกาเอกเรียนอยู่นอกนี้ออกนอกปริเฉดทั้งนั้นอันนี้มาเรียนถึงนี่แล้วก็จบมหาปัฏฐานเนี่ยมี24ที่เราสวดอีบทสุดท้ายตอนสวดผีกลางคืนนะเหตุปัตตโยอารัมมณปัตตโยอธิปติปัตตโยที่เราสวดกันเนี่ยมหาปัฏฐานเนี่ยปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมหาปัฏฐานเนี่ยมันจะเสื่อมก่อนถ้าศาสนาเสื่อมอันนี้ก็จะเสื่อมก่อนเพราะฉะนั้นมหาปัฏฐานอนันตนัยเนี่ยพระองค์พิจารณาที่เรือนแก้วตอนตัดตะลุ่มใหม่ๆในสัปดาห์ที่7เนี่ยฉับพันรังสีแผ่ซ่านเลยเพราะละเอียดสุขุมลำพีละภาพลึกซึ้งไปรวบรวมธรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นมันแหละมาอยู่ในนี้หมดเลยละเอียดลึกซึ้งมากแม้ที่เราเรียนแล้วก็ไม่ใช่จบเรียนไปนิดเดียวพอเข้าใจนั่นเองแต่ความจริงมากมายกายกองแต่ย่อแล้วเหลือ
เริ่มกันหนาสักเท่านี้นะย่อนายมัทไตรปิฎกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราก็เรียนอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือจะท่องย่อๆว่าสังวิทาปุพพยปะนะทีนี้มาสมัยหลังความจริงคนที่เขียนอภิธรรมเนี่ยหลายพวกหนึ่งอยู่ในฝ่ายเหนือพระเจ้าอากนิสกะพ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ได้ไปฝ่ายเหนือก็จะไปเป็นมหายานแล้วตอนนั้นก็เรียนอภิธรรมเหมือนกันคัมภีร์ชื่ออะไรหน้านี่ก็พิมพ์ออกมาเหมือนกันแล้วก็ผมไม่ได้เขาหรอกก็พิมพ์น้อยเล่มหนาเหมือนกันอภิธรรมแต่เขาไม่เหมือนกับเราหรอกอภิธรรมก็มีเจตสิกไม่46หรือไงก็ไม่รู้นี่ฝ่ายเหนือแล้วก็สูญไปแล้วอภิธรรมแล้วมาในสมัยเดียวกันเนี่ยเท่าที่ทราบมาที่เขาเล่าไว้ในนี้นะพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยคราวเดียวกับพระพุทธโคสาจารย์ที่แต่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคพ.ศ .956 นี่เหล่านั้นอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนอะไรแล้วหรอกเพราะในคราวนั้นน่ะพุทธโคสาจารย์ด้วยพระพุทธทัตตาจารย์ด้วยที่เขียนอภิธรรมขึ้นเพื่อจะให้เข้าใจอ่ะขยายความอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เพราะเจ็ดคัมภีร์อ่านแล้วไม่อ่านไม่เข้าใจพระพุทธทัตตาจารย์เขียนไป24ปริเฉดเขียนไป24ปริเฉดแล้วละเอียดยิบปนกันมากเลยบนไปทั้ง7เจตสิกรูปปนกันไปหมดเลยคนเรียนก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไปให้พระเถระดูท่านบอกโอ้อย่างนี้เอาไปเรียนไม่ได้หรอกต้องเก็บไว้ในหีบก็เลยไม่ได้เรียนทีนี้พระอนุรุทธาจารย์เนี่ยท่านก็มีผู้อุปถัมภ์คือนำพระอุบาสกอยู่ณเมืองอนุราธบุรีนะแต่ในตำราท่านบอกเป็นท่านเป็นชาวเมืองอินเดียภาคใต้พวกทมิฬอยู่แคว้นทมิฬนาดูที่ไปตีลังกาอยู่ในเนี้ยทิ้งระเบิดเนี่ยพวกทมิฬนาดูแต่ท่านก็ไปเรียนในสมัยนั้นก็ไปอยู่ในที่นั้นท่านก็แตกฉานนำพระอุบาสกก็เอาอ้อนวอนให้ท่านช่วยเขียนอภิธรรมให้เข้าใจหน่อยเถอะรุ่นหน้าคราวเดียวกับพระพุทธตาจารย์เนี่ยให้ค่อยเรียนให้เข้าใจหน่อยท่านก็เรียนอภิธรรมก็เขียนอย่างย่อเขาเรียกว่าอัตถกถานิ้วก้อยไงย่อดูดิพระพุทธตาจารย์เนี่ยท่านเขียนตั้ง24ปริเฉดโอ้โหเรียนยากที่เขาบรรยายไว้เนี่ยเขาบรรยายแล้วเนี่ยอัดเทปไว้300สมวนแล้วนี่เห็นเราพระอนุรุทธาจารย์เขียนไว้แค่9บริเฉดนะแม้นิดเดียวเราเจอเขาหงายท้องตึงแล้วยินนิดเดียวนะอัตถกถานิ้วก้อยเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ที่เรียนง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจึงอนุญาตให้เผยแพร่ได้ไงท่านเขียนง่ายที่สุดแล้วง่ายอะไรทำไมถึงเรียกเขียนเรียนง่ายเพราะว่าท่านแยกจิตเจตสิกออกกันคนละทางสองทางหมดเลยเชียวท่านไม่มารวมพูดเหมือนกับพระพุทธตาจารย์หรอกแล้วก็ไม่มาพูดเหมือนกับกุศลธรรมนั้นพูดรวมทั้งจิตเจตสิกรูปบูดรวมกันหมดเลยนี่ท่านไม่เอาท่านไม่ปะปนเลยจิตเอาไว้ส่วนจิตยังไม่ผสมเหมือนกับเราทำขนมอ่ะไอ้นี่น้ำตาลไอ้นี่แป้งเอาไว้ก่อนไอ้นี่เราไปขยำแป้งให้ดีไอ้นี่น้ำตาลละลายน้ำให้ดีกะทิใส่แต่ยังทำขนมอะไรยังไม่รู้นะแป้งต่างแป้งนะน้ำตาลส่วนน้ำตาลก็ต่างหากพอใส่ต่างหากแล้วอ้าวแป้งมาก็จะทำขนมอะไรล่ะเพราะเรียนแล้วนี่แป้งขยำแล้วน้ำตาลขยำแล้วจะทำขนมอะไรอ้าวก็ทำขนมบัวลอยสิขนมบัวลอยก็มาต้มกันดิแล้วที่ใส่ต้มเขาเสร็จเรียบร้อยก็ปั่นกลมๆก็หยอดเป็นขนมบัวลอยคนหนึ่งว่าไม่เอาฉันจะเอาขนมปักกิ่งอ้าวปักกิ่งก็ใส่นั่งดิยีตัวก็ยาวสิเห็นไหมเพราะแยกไปหมดแล้วแยกนี่แล้วก็ไอ้แป้งน้ำตาลเหมือนกันเห็นไหมล่ะ แหมพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยทำให้ศาสนาเราเจริญรุ่งเรืองแล้วเรียนง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เรามาเจอจิตกันหน่อยเห็นตาลายเลยเหมือนกับผมตอนไปภาคเหนือไม่เคยไปเลยไป
พอผ่านลำปางไปม้วยภูเขาก็ขั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นตายแล้วจะข้ามไปได้ยังไงเนาะโอ้โหป่าไม้มืดเลยเนี่ยพอเข้าจริงๆมันเข้าไปได้ข้ามไปเอาไปถึงทุ่งลงพอไปเลยเพิงเงาไปเอาอีกแล้วภูเขาฝังหน้าอีกแล้วจะไปยังไงเนี่ยโอ้จะข้ามไปได้ยังไงภูเขาสูงด้วยแล้วเวลาไปจริงๆมันรอดไปได้นี่ยังไงไปเจอภูเขาก็กลัวซะแล้วนี่เรามาเรียนพอเจอจิตเต็มกระดานดำตาเราจะเรียนไหวแล้วใจมันถอยไปครึ่งแล้วเลยหมดแรงเนี่ยหมดท่าเลยไม่เลยไม่กล้าเรียนความจริงท่านแยกว่าจิตตั้งยังไม่ผสมนะแต่จิตเกิดอย่างเดียวโดยไม่ผสมไม่ได้ท่านแยกว่าต่างหากเลยแป้งต่างหากน้ำกะทิต่างหากน้ำตาลต่างหากท่านแยกเลยเพราะฉะนั้นเราก็เรียนทีละอย่างและจะผสมให้เป็นอะไรบอกจะทำขนมอะไรบอกทีหลังท่านก็แยกจิตไว้ก็ทำให้เราเรียนง่ายสิพอเรียนจิตเจตสิกเรียนรูปเด็ดเรียบร้อยสามอันนี่จำแนกคืออย่างละอย่างและนิพพานอยู่ในปริเฉทหกนี่รูปปรมัตถ์นี่พอเรียนจิตเจรุนี้ไงค่อยแคร์ครบสี่ประอย่างเขาเรียกหัวใจอะไรหัวใจอภิธรรมอ่ะมีสี่จิตเจรุนี้แล้วก็ท่องเป็นคาถาอีกจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองพอเรียนสี่อย่างแล้วทีนี้เราก็พอเข้าใจแล้วก็ทีนี้ก็ดูทางดำเนินดิเวลาเขาทำงานเขาทำยังไงหน้าพวกนี้ก็เรียนวิถีสังหารเวลาผสมกันแล้วนะจริงแพ้ผสมกันแล้วแต่ยังทำงานไม่ได้นะเอาไปแห่งน้ำตาลทำงานมาเวลากินเขาจะกินกันยังไงหน้าก็ต้องเรียนวิถีว่าอ๋อมันเกิดอย่างนั้นมันดับอย่างนั้นมันเกิดอย่างนั้นเกิดทั้งตามันเกิดแหมเป็นแถวยังไ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 งเกิดทั้งหูเกิดยังไงแล้วเกิดทางใจเกิดยังไงก็ไปวิถีทำงานก็อีกไปเรียนวิธีทำงานที่เรียนที่ละอย่างละอย่างละอย่างเราก็เข้าใจเข้าแล้วก็เวลาตายยังไงเขาเรียกวิถีมุตตะสังหารเนี่ยเศียร5เนี่ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนทำกรรมอะไรถึงไปเกิดที่ไหนเรียนหมดทำกรรมอะไรกรรม12เนี่ยทำกรรมอะไรแล้วจะไปเกิดในภูมิไหนเวลาตายเนี่ยวิถีมุตตะสังหารนี่ตายเกิดตายเกิดตายแล้วไปเกิดที่ไหนล่ะทำอะไรเลยไปเกิดที่ไหนก็อยู่ในบริเขต5นี่อยู่ในเขต5นี่เพราะนั้นเราเรียนไปทีละอย่างอันนี้ด้วยง่ายพอเรียนอันนี้แล้วลองไปเรียนถ้าไม่เรียนอภิธรรมมัตตสังหาก่อนไปเรียนอภิธรรมมาวตารไม่ได้24บริเขตเรียนไม่ได้ถ้าเรียนอภิธรรมมัตตสังหาแล้วไม่ต้องมาแค่9บริเขตเนี่ยไปเรียนอภิธรรมมาวตารไปฟังเขารู้เรื่องงั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่พระสูตรเลยพระสูตรน่ะรู้แจ๋วเลยอ่านแล้วเข้าใจอ๋อตรงนี้หมายถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นน่าเรียนมากแล้วเข้าถึงตัวสภาวะคือตัวจริงเช่นเพราะมันเรียนปรมัตถ์นี่มันเรียนของจริงทีนี้ไอ้ตัวของจริงอยู่ที่ไหนอ่ะของจริงอยู่ที่ไหนเหมือนกับโยมบุญทิ้งเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เรียนขันห้าคือขันห้ามีอะไรบ้างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนี้ป่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่นี้ป่ะไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ตัวโยมเองเห็นไหมขันห้าอยู่ที่ตัวโยมเองอยู่ที่ตัวโยมเองแล้วทำไมมาเรียนในกระดานดำเรื่องอะไรเรียนในกระดานดำนี่เรียนชื่อว่าไอ้ตรงนี้ก็ชื่ออะไรหน้าอยู่ตรงไหนชื่ออะไรต้องมาเรียนเนี่ยอาศัยครูสอนชื่อเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวจริงอ่ะพอสอนชื่อเรียบร้อยแล้วจึงหันไปดูตัวเองว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกตรงนั้นไอ้นั้นต้องเรียกตรงนี้เพราะฉะนั้นการเรียนนี่ก็เหมือนการท่องตำรายาท่องตำรายาเราก็ท่องกันรักษาโรคลมมันใส่ต้นอะไรบ้างหน้าก็ท่องไว้งั้นแหละใส่ต้นอะไรต่ออะไรต่ออะไรแขวหมูอะไรต่ออะไรนะพอท่องแล้วเรายังไม่รู้จักต้นเลยต้นแถวหมูเป็นยังไงก็ไม่รู้ต้นมะขามแขกเป็นยังไงก็ไม่รู้เราไม่รู้จักชื่อหรอกท่องไว้งั้นแหละท่องชื่อไปก่อนพอเจอตัวจริงๆเอ๊ะนี่ต้นอะไรเนี่ยเห็นไหมเรียนนั่นเรียนชั้นหนึ่งนี่เรียนชั้นในที่นี้นั้นท่องชื่อแล้วชั้นปฏิบัติก็ต้องไปดูตัวอ๋อไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวโทสะนี่มันเป็นอย่างนี้เองไอ้ตัวโลภมันเป็นอย่างนี้เองไอ้ตัวเผลอมันเป็นอย่างนี้เองฮะนี่เขาไปเรียนเนี่ยไอ้ตรงนี้กำลังกินยารู้จักตัวยา
อีตอนที่รู้จักตัวยาก็เราก็ไปต้มกินเลยรู้จักตัวยาเพราะนั้นเราก็เรียนในกระดานกรามก่อนแล้วเข้าดูตัวจริงที่ตัวเราเองเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราอ้าวหน้าก็อยู่ที่เราผมก็อยู่ที่เราอะไรอะไรอยู่ที่เราอ้าวแล้วไปซื้อกระจกเข้ามาทําไมเสียตังค์ยอมซื้อกระจกมาทําไมซื้อกระจกมาเพราะตัวเราไม่เห็นตัวเองไม่เห็นหน้าเราหน้าอยู่ที่เราแต่เราไม่เห็นอาภัพมั้ยล่ะลูกตาอยู่แค่ติดกับหน้าผากนะเห็นหน้าผากมาหลายไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นหน้าผากก็ทําไงล่ะจําเป็นต้องไปซื้อกระจกพอซื้อปั๊บโอ้โหเขียวย่นไปเยอะแล้วแก่เยอะพอซื้อกระจกเพราะฉะนั้นการศึกษานี่คือการไปเรียนที่กระจกไปซื้อกระจกมาซื้อกระจกมาดูใครมาดูตัวเราไม่เห็นตัวเราเองหรอกว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นมาเรียนตัวเราเองให้รู้จักตัวเองแล้วรู้จักตัวเองแล้วเป็นยังไงล่ะรู้จักตัวเองมันก็ลดกิเลสได้ลดกิเลสได้หมายความว่าอ๋อนี่โกรธขึ้นแล้วนะก็หันมาดูที่อ๋อโกรธมันเป็นนี่เองใช่ไหมมันก็ดับไปเลยมันก็ดับไปเออตอนนี้มันเผลอไปแล้วนะพอหายเผลอเอามาดูอ๋อนี่ก็เผลอไปแล้วนี่น้ำก็เผลอไปแล้วนี่พอรู้มันก็ดับเห็นไหมเนี่ยมันมาดับกิเลสตัวเองมันรู้จักเพราะมันกลัวคนเห็นหน้ามันพอเห็นหน้ามันก็ถอยหลังโกรธทุกทีกิเลสอ่ะก็มารักษาตัวเองเพราะเรามันเป็นโรควิปลาสอยู่เราเป็นโรคทุกคนนะแต่มันเป็นโรคจิตเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคจิตอะเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นโรคจิตแล้วต้องรีบรักษาด้วยเพราะว่าเราเกิดมาไปเดี๋ยวเดียวรักษาไม่ทันเช่นเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแค่ร้อยปีเกิดเป็นเทวดาก็อายุนานหน่อยถ้าเกิดเป็นพรหมก็อายุนานแต่นานจริงแต่มันที่สบายแล้วประมาทเราอยู่ใกล้ที่ลำบากเนี่ยพอเกิดน้อยเราก็รีบสิรักษาโรคเราเป็นโรควิปลาสยังไงเราเป็นโรคกิเลสไงกิเลสงอกโรคเนื้องอกนานๆเราตัดทีก็หายเห็นไหมเมื่อไหร่จะไม่ให้เราตัดทุกทีแล้วบางคนไม่เป็นเลยโรคเนื้องอกแล้วมีโรงพยาบาลตัดอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่รูปธรรมแต่กิเลสงอกแม้แต่วินาทีเดียวไม่เคยหยุดเลยแวบแวบแวบงอกทั้งวันเลยโรคกิเลสงอกเนี่ยต้องอะไรตัดล่ะปัญญาปัญญาวุฒิเท่านั้นไม่กลัวตัวปัญญาตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนเพื่อจะตัดไอ้ตัวกิเลสงอกแล้วจะรู้ได้ไงเราเป็นโรคหรือเปล่ารู้ไหมรู้ตอนไหนรู้สิตอนนี้ไงรู้ว่าเอ๊ะพอเราเห็นแหมโบสถ์นี่สวยเหลือเกินแหมหน้ามุกก็สวยติดกระเบื้องจบพอรู้สึกว่าสวยแน่แน่โรคบ้ากำเริบแล้วโรควิปลาสกำเริบแล้วเห็นของไม่งามเห็นเป็นของงามไปแล้วไหมล่ะสิ่งทั้งหลายในโลกมันเป็นธรรมชาติเฉยๆไม่ใช่งามไม่ใช่สวยถ้าเราเห็นสวยเมื่อไหร่เรียกว่าวิปลาสเกิดเมื่อนั้น ทุกอย่างนะไม่จะรีพูดไปยกเอาไปอย่างไปเห็นดอกไม้ก็แหมดอกไม้นี่สวยเหลือเกินทั้งที่เดี๋ยวดอกไม้เขาไม่ได้บอกว่าเลยว่าเขาสวยดอกไม้เขาติดอยู่ต้นอยู่แล้วเขาเกิดมาเขาก็มีอย่างเงี้ยแต่อาศัยเราพอไปเห็นมันเข้าก็ไปตั้งชื่อมันแหมโอ้โหดอกเฟื่องฟ้าที่นี่ก็สวยเหลือเกินใครเป็นคนตั้งล่ะก็ไอตัวมนุษย์กิเลสของเราเนี่ยไปตั้งให้เขาสวยแล้วใครหลงรักเขาล่ะก็ไอเราอีกไหนไปหลงรักเขาพอเราไปตั้งเขาขึ้นแล้วนี่เราก็หลงรักเขาเพราะฉะนั้นมันเกิดโรคที่ตัวเราเรียนมาก็พระพุทธเจ้าก็เป็นแพทย์ที่รู้จักตัวโรคเป็นคนแรกโรคของเราก็เราสังเกตที่สี่อย่างว่าเราโรคกำเริบเมื่อไหร่หนึ่งเห็นของไม่งามเห็นว่าเป็นของงามธรรมดาในโลกเขาเป็นของหินังวาปณีตังวามีเลวและประณีตเท่านั้นเขาไม่บอกงามไม่งามไม่สวยและไม่สวยไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นของที่กิเลสเราตั้งสองเห็นของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขเห็นไหมสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไปนึกว่าเป็นสุขไอ้สุขที่เราเกิดขึ้นเพราะสุขเวทนาอันนี้มันละเอียดเลยนะสุขเวทนาคือเสวยอารมณ์ว่าถูกใจเราก็เป็นสุขแต่ในสิ่งเดียวกันน่ะแต่ถ้าไม่ถูกใจล่ะคนอื่นก็เขาก็เป็นทุกข์ในวัตถุอันเดียวแสดงว่าเราวิปลาสแหละวิปลาสเพราะฉะนั้นเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขวิปลาสแหละแล้วเห็นของไม่เที่ยงมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราเห็นว่าเป็นของเที่ยงยืนยงต่อไปอีกนานจะอยู่อีกนานเนี่ย
วันนี้พรุ่งนี้เราจะต้องไปทำให้นั้นปะลือนี้ปีหน้าละดีแน่เราจะเอานี่เนี่ยก็เห็นแล้วเรียกสัตตทิฏฐิละเห็นมาเที่ยงแล้วนึกว่านี่จะอยู่ถึงปีหน้าความจริงอาจจะเย็นนี้อาจจะไปก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโลกของเรายังแก้ไม่ตกแล้วเห็นผิดไปอีกว่านี่เป็นตัวกูของกูเป็นตัวเราอัตตะอัตตนิยะสองตัวเห็นว่าตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นเราหนึ่งเป็นของของเราอีกหนึ่งอัตตนิยะเห็นว่าบ้านเป็นของของเรานั่นเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาของเราเป็นตัวเป็นตนสี่อย่างนี้คือเรียกว่าโลกที่เราวิปลาสคือพูดจะเรียกว่าปุถุชนอุมัตตโกวิยะความเป็นไปเหมือนของปุถุชนคือเหมือนคนบ้าความเป็นไปของปุถุชนเหมือนกับคนบ้าเพราะฉะนั้นเรากำลังเป็นโลกบ้าอยู่แต่เราไม่รู้หรอกเราไม่รู้ตัวเองเลยไม่รักษาคนที่บวชมาจึงมาเรียนเรื่องยารักษาโรคแล้วก็เรียนตัวเราเพื่อจะรักษาโรคว่าเราให้รู้ตัวเองก่อนเรานี่กำลังป่วยนะพอป่วยแล้วก็จะกินยาจะได้รักษาโรคแต่ถ้าตัวเองไม่รู้ว่าตัวป่วยไม่รักษาหรอกเพราะฉะนั้นเรียนให้รู้จักว่าตัวเองเนี่ยเอากระจกมาส่งหน้าได้รู้ด้วยว่าเรานี่กำลังเป็นโรควิปลาสคือโรคกิเลสงอกอยู่เราต้องรีบผ่าตัดด้วยปัญญาโดยเร็ววันเพราะนั้นเราก็รีบเรียนไปเพื่อรักษาคือว่านิจนะปริยัติเรียนเพื่อจะเอาไปปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากทุกข์อันนี้สำคัญเพราะนั้นเราก็วันนี้ก็เห็นเวลาสมควรมั้ยเรื่องไงเพราะชี้แจงอะไรก็ได้หมดแล้วพวกนี้ก็แหมพระนุรุทธาจารย์เนี่ยเขียนน้อยที่สุดเลยแค่กาบริเศษแล้วทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งไปอ่านอวิธรรมสังคีนีก็อ่านออกอ่านวิพังก็อ่านออกอ่านท้าจุกถาก็อ่านออกไปอ่านในของพระทัตตาจารย์เรียกว่าอภิธรรมาวตารก็อ่านออกไม่ใช่เล่นเพราะฉะนั้นแม่เรียนแค่นี้เนี่ยท่านแบ่งไว้เป็นช่องช่องเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราจะประกอบเครื่องยนต์เนี่ยเราเรียนน็อตก่อนน็อตนี้ยาวแค่นี้คัดไว้พวกน็อตนี้สั้นแค่นี้เอาไว้พวกนึงไอ้นั่นตัวเหล็กไอ้นั่นตัวล้อไอ้นั่นตัวเครื่องอะไรยังเอาไว้ยังปนไปคนละพวกละพวกเนี่ยเราเรียนแบบนี้แล้วต่อไปเราจะไปประกอบเป็นเครื่องยนต์ไปเรียนประกอบอีกทีพอไปเรียนประกอบแล้วก็เป็นตัวเครื่องมาใช้งานได้เลยเนี่ยทางนั้นพวกเราเรียนจิตเจตสิกนี่กำลังเรียนไอ้พวกตัวล้อพวกกงล้อพวกตัวน็อตพวกตัวเฟืองตัวอะไรต่ออะไรแยกเป็นส่วนๆเรากำลังเรียนอยู่เพราะนั้นบริเชตที่หนึ่งจิตตสังหะบริเชตที่หนึ่งจิตตสังหะเจตสิกด้วยเจตสิกคือที่ประกอบกับจิตนี่อยู่ในบริเชตที่สองหนึ่งสองก็อยู่ในที่เราจะเรียนมะชั้นจูและวิชามิกาตีนี่หนึ่งสองแล้วก็เราไปเรียนบริเชตหกด้วยหนึ่งบริเชตหกบริเชตหกของในเก้าบริเชตนี่นะเพราะนั้นชั้นตูรตรีก็เรียน3บริเชต1 2 6เรียน3บริเชตนั่นเองใช้เวลาที่เราเรียนกับสอบก็6เดือนเนี่ยเรียกว่าเรียนชั้นเดียวนี่3บริเชตแล้วต่อไปจุรโทจุรอภิธรรมิกะโทเรียนบริเชต3บริเชต3กับบริเชต7บริเชต3ก็เรียกว่าปกิณณกะสังหะมีอยู่ห้าหรือหกหมวดด้วยกันหกมั้งเวทนาเหตุกิจทวารอารมณ์วัตถุมีหกหมวดด้วยกันนะปกิณกาสังหานี่บริเชตสามแล้วก็ไปเรียนบริเชตเจ็ดนะบริเชตสามแล้วบริเชตเจ็ดนี้สมุทัยสังหานี่พูดเรื่องอกุศลก่อนกองหนึ่งอกุศลเก้ากองแล้วก็ปกิณอะไรนะมิสกะสังหะปะปนกันทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปปนกันอีกกองหนึ่งอีกพวกหนึ่งแล้วก็โพธิปักขิยะสังหะอีกพวกทำไปนิพพานอีกพวกนี้นะทำไปนิพพานแล้วก็ขันห้าอายตนะอะไรสิบสองนั่นอีกพวกหนึ่งสัพพะสังหะคือก็เรียนสี่หมวดตรงอุตตยสังหานี่เรียนสี่หมวดตรงนี้ก็ดีมากเนี่ย
สติปัฏฐานสี่อะไรโดยย่อก็อยู่ในนี้หมดนะเพราะนั้นนี่อยู่ในจุลวิธามิกาโทก็เรียนสองกิริเฉดเรียนบริเฉดสามกับบริเฉดเจ็ดนั่นเองสองบริเฉดเองแต่บริเฉดสองบริเฉดนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะมันจำมากมันจำเยอะแจมซับจำซ้อนทีนี้ชานาบิดมัชชิมะจุมัชชิมะเอกอันนี้มันเข้าคัมภีร์ใหญ่แล้วเพราะนั้นจุระเอกจุระเอกมันเข้าคัมภีร์ใหญ่นอกนี้เราเรียนในบริเฉดอยู่สองชั้นสองชั้นห้าบริเฉดมาเรียนสองชั้นห้าบริเฉดแล้วมาเข้ากัมภีร์ใหญ่มาไขดูสักทีเขาจึงเรียกลูกกุญแจไงลูกกุญแจดอกที่หนึ่งดอกที่สองไงมาไขมาเรียนมาทำในขังสังคีนีจุระเอกจุระวิธามิกาเอกเนี่ยเนี่ยมาเรียนมาไขคัมภีร์ใหญ่สักทีเข้ามาเรียนในคัมภีร์ใหญ่สักทีด้วยเข้าใจไงทำไมเรียนในสองชั้นนั่นแล้วมาไขคัมภีร์นี้ไม่รู้เรื่องหรอกต้องเรียนสองชั้นนั่นแม่นแล้วเรียนลูกกุญแจมาแล้วนี่ก็มาไขประตูดิประตูคลังนี่คลังพระธรรมอยู่นี่มาไขดูสิก็มีอะไรบ้างในอภิธรรมนั้นพระธรรมสังคีนีมีอะไรบ้างด้วยไปไขออกต้องเรียนไอ้นี่ไปก่อนลูกกุญแจนี่ถ้าไม่มีลูกกุญแจไขคลังไม่ออกแล้วต่อไปวิถีสังหานี่มัชฌิมตรีคือชั้นที่สี่เรียนบริเฉดที่4เรียนเยอะเหมือนกันวิถีจิตทั้งหมดวิถีทำงานของจิตเกิดดับแต่ละดวงกับรูปแล้วก็วิถีตายการเกิดขึ้นแห่งความตายตายแล้วไปเกิดทำกรรมอะไรแล้วไปเกิดในภูมิไหนอยู่ในบริเฉด4 7 5นี่นี่ชั้นมัชฌิมตรีก็เรียน2บริเฉดนี่วิถีสังหะก็วิถีมุตตสังหะพุทธะทั้งหากก็มีกรรมมีภูมิมีอะไรอยู่ในเนี้ยบุคคลอยู่ในนี้หมดเลยพวกเทวดาพวกตกนรกอยู่ในนี้หมดอยู่ในพวกเนี้ยเนี่ยชั้นมัชฌิมตรีนะพิธรรมชั้นกลางแต่ชั้นตรีชั้นมิตรมัชฌิมะอาภิธรรมมิกาโทก็เรียนบริเฉด8บริเฉด8มีอะไรบ้างปัจจยสังหาปฏิจจสมุปบาทอันนี้สำคัญมากนะคนถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแม้ว่าจะบวชเป็นพระแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ยังเป็นสัตตทิฏฐิอยู่เห็นว่าเที่ยงอยู่เห็นว่าเที่ยงเพราะอะไรเพราะก็ถือว่าตายแล้ววิญญาณร่างกายตายฉะนั้นวิญญาณล่องลอยไปหาที่เกิดเป็นสัมภเวสีนักธรรมโทมั้ยนักธรรมโทก็บอกโอ้ยพวกสัมภเวสีคือพวกไหนสัมภเวสีก็ไอ้พวกตายไปแล้วยังหาที่เกิดไม่ได้ไปรอเข้าท้องคนโน้นเข้าท้องคนนี้อยู่พวกนี้เนี่ยเข้าใจผิดเพราะยังเห็นว่าจิตเที่ยงร่างกายไม่เที่ยงเห็นแล้วพระอนิจจาวัฏสังขาราอยู่แล้วเผาไปแล้วเห็นไม่เที่ยงนะเห็นแต่รูปธรรมนะแต่วิญญาณเที่ยงวิญญาณพเนจรไปเกิดที่โน้นที่นี่เพราะงั้นคนมาเรียนตรงนี้ถึงจะรู้ว่าอ๋อจิตของเรามันไม่ได้พเนจรไปอย่างนั้นหรอกเกิดดับ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 ของเก่าไม่ไปของใหม่เลยตายตรงนี้ดับตรงนี้แล้วก็เกิดใหม่อันใหม่แล้วก็ดับอย่างเงี้ยกักหนึ่งนับไม่ถ้วนยาวันจิตทางภิกขเวยาวรหุปริวัตตังกิจต่างจิตนี้เกิดดับอย่างรวดเร็วยากจะหาข้อประมาณโดยยากยิ่งว่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เกิดดับนี่แล้วก็ของเก่าไม่ได้เกิดนะทีนี้มันก็กังฟามเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนได้บริเฉด8แล้วบริเฉด9นี่สมถะวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในนี้หมดเลยงั้นเราไปทำสมาธิก็นึกว่าวิปัสสนาไปเข้าใจผิดซะอะไรอะไรก็ได้ขอให้จิตสงบไปแล้วกันทีนี้เขาจะบอกไปหมดว่าเป็นสมถะนะก็ทำเป็นยังไงตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็จะเรียนวิปัสสนาทำยังไงทำลายกิเลสยังไหนแล้วทำลายความเกิดอย่างไรเขาจะบอกไว้อย่างละเอียดเพราะนั้นเรียนอภิธรรมโดยย่ออัตถกถาที่ก้อย7คัมภีร์แล้วครบกล้าปริเชษนี่มีภาคปฏิบัติพร้อมแต่ตัวอย่างปฏิบัติจริงๆต้องไปดูตัวอย่างในพระสูตรไอ้นี่เป็นแต่เพียงแยกตัวน็อตเท่านั้นตัวน็อตเพื่อประกอบเป็นตัวรถ
ว่าใครจะปฏิบัติอย่างนี้จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นประกอบเป็นตัวรถแล้วแต่เวลาจะไปเดินทางที่ไหนจะไปสงขลาหรือจะไปเชียงใหม่ไอ้นั่นต้องไปดูพระสูตรพระสูตรเนี่ยมันเรื่องการปฏิบัติจริงๆเลยเยอะคนนั้นปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เอาอะไรไปปฏิบัติก็เอาไอ้เนี่ยไอ้แนวทางที่เราเครื่องยนต์ที่ประกอบไปแล้วนี่แหละเอาไปแล่นเอาไปแล่นเพราะฉะนั้นพระสูตรไม่ใช่ของเร็วนะดูที่คนนี้เขาปฏิบัติยังไงแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นในพระสูตรโดยมากท่านได้เขียนไว้สมาธิวิสุทธิหรือจิตวิสุทธิจะพูดเรื่องฌานเพราะในพระสูตรเนี่ยจะเขียนฌาน8ฌานจะเป็นบาทซะก่อนแล้วเจริญวิปัสสนาโดยมากจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผิดกับพวกที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆคือวิปัสสนาล้วนๆจะไม่เคยมีในพระสูตรเท่าไหร่แต่พอพิจารณาก็สำเร็จเยอะเหมือนกันไม่เคยพูดถึงจะพูดพระสูตรเพราะพระสูตรนี่จะพูดรวบเพื่อคนได้สมาธิก่อนแล้วมาเจริญวิปัสสนาทีหลังเพราะอะไรเพราะพวกนี้มีวิจิตพิสดารมีการเหาะเหินเดินอากาศเดี๋ยวไปทรมานคนโน้นเดี๋ยวไปพ่นไฟคนนี้เขามีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระสูตรก็จะเล่าไว้เยอะเลยพระสูตรเนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติจริงๆไงไอ้นี่เราเป็นแต่เครื่องมือปฏิบัติทั้งนั้นที่เราเรียนเนี่ยเครื่องมือปฏิบัติแต่ไปดูตัวอย่างปฏิบัติต้องไปดูในพระสูตรเพราะฉะนั้นอภิธรรมน่ะกินทั้งพระสูตรแล้วก็วินัยรักษาวินัยรักษายังไงก็อภิธรรมก็อยู่ในวินัยเสร็จไม่ใช่เราเรียนไม่ปริเชตนี้แล้วก็เราไม่รู้เรื่องอื่นไม่ใช่หมดเลยทั้งวินัยพระสุตตังคปิฎกอภิธรรมปิฎกหมดแต่เรียนอันนี้ก่อนแล้วมันไปอ่านข้างล่างเข้าใจหมดเท่านั้นแหละเราจึงเรียนอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พอแนะนำพอเป็นเข้าเรื่องเข้าใจตามทุกคนแค่นี้ตายอยู่เนี่ยปริเชตที่หนึ่งเราพูดเรื่องจะจิตตสังคหะจิตตสังคหะคือเราแบ่งไว้ละ9ปริเชตใช่ไหม9ปริเชตทีนี้ปริเชตที่หนึ่งเนี่ยปริเชตหมายความว่าเป็นตอนหนึ่งเป็นตอนที่หนึ่งพูดเรื่องจิตทีนี้จิตตสังคหะคำว่าสังคหะในที่นี้หมายความว่าสงเคราะห์อันเองสงเคราะห์ชาวของเราก็มีกรมประชาสงเคราะห์คำว่าสงเคราะห์ของเราหมายความว่าเอาเงินต่างๆที่คนเขาบริจาคมาหรือรัฐบาลช่วยเหลือเอาไปช่วยสงเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเช่นหน้าหนาวแล้วก็ซื้อผ้าห่มไปแจกอะไรเงี้ยแล้วโดนพายุพัดแล้วก็หาเรื่องทรัพย์สัมภาระต่างๆเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือเรื่องอาหารมั่งเรื่องสงเคราะห์ทีนี้สังคหะในที่นี้แปลว่าสังแปลว่าโดยคหะแปลว่ารวบรวมสังแปลว่าโดยย่อรวบรวมโดยย่อเรียกว่าสังคหะรวบรวมยังไงรวบรวมของมากมากๆให้เหลือแต่ให้น้อยลงเช่นมรรค8มรรคมีทั้ง8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรค8เรามาสงเคราะห์เข้าในศีลสมาธิปัญญาเอาของมากมาใส่ให้เหลือน้อยลงเขาเรียกว่าสงเคราะห์เรียกสังคหะในที่นี้คือสงเคราะห์นั่นเองเอาของของหลายๆอย่างมารวมให้เหลือย่อให้เหลือน้อยก็เพราะฉะนั้นในที่นี้เขาเรียกว่าแปลว่ารวบรวมโดยย่อไงย่ออะไรย่อวิธรรม7คัมภีร์ทั้งหมดที่เราชี้แจงไปเมื่อวานนี้แล้วมาย่อลงใน9บริเฉดนี่มาย่อลงใน9บริเฉดนี้ทั้งหมดเอาทั้ง7คัมภีร์มาพูดย่อๆๆมารวมกันมารวมซะให้เหลือน้อยเพราะนั้นเราก็เรียนอย่างย่อสงเคราะห์มรรค8ให้เป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วสงเคราะห์คนมากๆในสำนักนี้นั่นแหละให้มาอยู่วัดเดียววัดเดียวนี่เขาเรียกว่าสงเคราะห์หรือสังคหะรวบรวมโดยย่อนะ
ทีนี้รวบรวมจิตทั้งหมด89หรือ121ดวงนี่รวบรวมทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเรียกว่าสงเคราะห์มาย่ออยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะนั้นเราจึงมาเรียนจิตตสังหะแปลว่ารวบรวมจิตโดยย่อรวบรวมจิตทั้งหมดนี้มาย่อลงในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนย่อแล้วก็อย่าเพิ่งท้อถอยเพราะว่าเราเรียนเรื่องย่อๆทั้งนั้นไม่ใช่เรียนพิสดาร ทีนี้ขั้นแรกเรียนจิตสังหะพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยท่านก็แบ่งเป็นสองตอนท่านแต่งคัมภีร์ท่านก็ต้องนอบน้อมพระรัตนตรัยเหมือนกับเรากราบพระตะกี้ไหว้พระตะกี้คือต้องมีการประนามซะก่อนแล้วก็ปฏิญญาพอพูดถึงคำประนามแล้วก็ภาษาไทยก็ไปอย่างแหมคนนี้เขาเอาคนนั้นไปประนามที่โน่นประนามที่นี่ไปว่าศาสตร์เสียเทเสียเราเรียกว่าประนามแม้ในพระวินัยของเราเองนะคำโทท่านก็ใช้คำว่าประนามกันถ้าศิษย์ลูกศิษย์สัตว์ที่วิหาริกไปทำผิดต่ออุปชาครับอุปชาว่ากล่าวไม่เชื่อตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อสั่งสอนอะไรไม่ได้ท่านก็ใช้คำว่าประนามแต่ประนามในวินัยนั้นไม่ใช่ประนามสาเสียเทเสียเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาประนามกันประนามคือไม่สั่งไม่สอนไม่พูดด้วยเช่นเจ้าจงขนของออกไปจากที่นี่อย่ามาอยู่ที่นี่ไม่ต้องมาปฏิบัติข้าหรอกหนังสือว่างั้นไม่ต้องมาปฏิบัติฉันข้าแล้วก็ก็เฉยซะไล่ลูกศิษย์ออกไปเขาเรียกว่าประนามกันในวินัยแม้แต่ครั้งหลังพุทธกาลแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็ประนามประนามใครล่ะประนามพระฉันนะเขาเรียกว่าลงพรหมทันลงพรหมทันพระฉันนะก็ไม่มีใครเขาพูดด้วยเพราะพระชนะท่านถือตัวพระเจ้านิพพานแล้วยังไม่สำเร็จอะไรเลยเพราะเป็นคนใกล้ชิดนี่ออกบวชก็ไปด้วยกันจะไปไหนก็ไปด้วยกันก็เลย ถือตัวเองเป็นคนสนิทของพระสัมมาพุทธเจ้าพระทั้งหลายก็ลงพรหมจรรย์ไม่พูดไม่สอนไม่อะไรจะทำอะไรก็ช่างเฉยปล่อยหมดผลสุดท้ายพระชนะต้องมาขอโทษพระภิกษุทั้งหลายเมื่อขอโทษแล้วก็ยอมใจต้องยอมฟังจะสอนยังไงก็ฟังทำตามทุกอย่างผลสุดท้ายดูมันได้สำเร็จตอนหลังนะนั่นลงพรหมทันเพราะฉะนั้นคำว่าประนามในที่อื่นๆก็ผิดกับประนามในที่นี้ในที่นี้คำว่าประนามหมายถึงการนอบน้อมนอบน้อมพระรัตนตรัยแล้วนอบน้อมมีกี่บทท่านก็บอกไว้แล้วเนี่ยคำว่านอบน้อมนี่มีอยู่1 2 3 4บทย่อไว้เสร็จแล้วนอบน้อม3บทนี่เป็นคำประนามแล้วข้างล่างอีก2บทนี่5 6นี่เป็นคำปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์ว่าจะแต่งคัมภีร์เรียกว่าอภิธรรมมัตตสังหะสืบต่อไปคือรับรองคำรับรองว่าเมื่อกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยแล้วรับรองว่าจะแต่งอภิธรรมมัตตสังหะเพราะนั้นก่อนจะแต่งคัมภีร์พระอัตถกถาทุกองค์แม้แต่ฎีกาจารย์ต้องแต่งคำนอบน้อมของแต่ละองค์ทุกคนเนี่ยทุกท่านเพราะว่าท่านก่อนจะทำอะไรท่านก็ต้องนึกถึงพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็พระรัตนตรัยนี่เมื่อท่านนอบน้อมแล้วสามารถจะกำจัดภัยได้จริงใช่ไหมเขาจึง
ท่านจึงแต่งว่าสัมมาสัมพุทธมะตุรังสะสัทธัมมะคนุตตมังอภิวาทิยภาสิสังอภิธรรมมัทสังกหังลองว่าพร้อมๆกันได้ไหมเพราะหนังสือมีแล้ว สัมมาสัมพุทธมะตุรังสะสัทธัมมะคนุตตมังอภิวาทิยภาสิสังอภิธรรมมัทสังกหังว่าอีกสักเที่ยวสัมพุทธมะตุรังสัทธัมมะคนุตตมังอภิวาทิยภาสิสังอภิธรรมมัทสังกหังเห็นไหมเนี่ยว่าอย่างนี้มันนอบน้อมก่อนที่นี่นอบน้อมก็มีท่านก็แปลไว้แล้วนี่ข้าพุทธเจ้าพระอนุรุทธาจารย์หมายถึงพระอนุรุทธาจารย์นะขอนอบน้อมถวายอภิวันธนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ดมแล้วจักแต่งคัมภีร์ที่มีนามว่าอภิธรรมมัทธสังหะต่อไปทีนี้สัมมาสัมพุทธังท่านก็ไปแยกเป็น6บทเนี่ยในอันนี้เขาเรียกอะไรทั้งหมดเรียกอะไรนะหนึ่งคาถาแยกเป็น4บาทในบาทหนึ่งทอดมาหน้านี่2บาท3บาท4บาทแล้วบาทหนึ่งแบ่งไป4บทสัมมาสัมพุทธมะเอ้ย8คำนะแบ่งเป็น8คำแบ่งเป็น8คำ8คำ8คำแต่บางครั้งก็มีเกินไปบ้าง9คำก็มีไม่ลงล็อกแต่งเป็น8อันนี้เรียกคาถา1คาถา1มี4บาทบาท1มี8คำนะ8คำแปดคำแปดบททีนี้พระสัมมาพุทธเจ้าในสมัยหนึ่งก็มีองค์เดียวหนังสือว่างั้นก็เราเรียนตามหนังสือนี่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มีรูปเดียวมีองค์เดียวแต่คำว่าพุทธะเนี่ยมีอยู่4จำพวกคำว่าพุทโธหรือพุทธะเนี่ยผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยมีอยู่4จำพวกเดียวกันจำพวกที่1เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะจำพวกที่2เรียกว่าปัจเจกพุทธะจำพวกที่3เรียกว่าจตุสัจจะพุทธะจำพวกที่4เรียกว่าสุตตะพุทธะมี4จำพวกนี่สัมมาสัมพุทธะพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายความว่าตื่นแล้วตื่นจากอะไรคือตื่นจากกิเลสเพราะเรานอนหลับอยู่ด้วยกิเลสนอนหลับอยู่ด้วยอำนาจของโมหะมาเป็นเวลาช้านานแล้วพระองค์มาตื่นด้วยพระองค์เองแล้วยังสอนคนอื่นโดยชอบด้วยโดยถูกต้องด้วยแล้วยังสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยถ้าพูดเป็นภาษาเราเรียกว่าท่านตื่นแล้วยังปลุกให้คนอื่นตื่นด้วยเหมือนกับเรานอนหลับเนี่ยบางคนก็ตื่นเองบางคนต้องแหมคนมีคนไปเขย่าตัวถึงจะตื่นบางคนเขย่าตัวแล้วก็ยังไม่เคยตื่นปลุกแล้วก็ยังไม่ตื่นเพราะนั้นพระองค์เป็นผู้ตื่นแล้วก็ตื่นเองและเป็นผู้ปลุกคนอื่นให้ตื่นด้วยนี่จำพวกหนึ่งจำพวกที่สองก็พระปัจเจกับพุทธะท่านตื่นของท่านเองตื่นท่านเองแต่จะไปปลุกใครไม่ได้เพราะว่าพระองค์ตรัสรู้องค์เดียวไม่สามารถที่จะบัญญัติค
คำสั่งสอนของพระองค์ที่ไปสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้สำหรับจตุสัจจพุทธะหมายถึงพระขีณาสพพระขีณาสพเนี่ยพุทธเจ้าปลุกหรือฟังคำสั่งสอนของพระสาวกผู้ใดผู้หนึ่งที่เรียนมาแล้วมาปลุกให้ตื่นหมายความท่านไม่ได้ตื่นเองเพราะฉะนั้นเรียกอย่างหนึ่งว่าพระสาวกจตุสัจจะพุทธะพุทธะผู้รู้อริยสัจสี่ผู้รู้อริยสัจสี่หมายความว่าท่านตื่นเพราะได้ฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นในที่นี้ไม่ครับแม่หมายความว่าท่านปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้วสามารถทำลายกิเลสของตนให้หมดลงได้เรียกว่าจตุสัจจะพุทธะได้แก่พระสาวกทั้งหลายนั่นเองหรือพระขีณาสพที่ตรัสรู้ตามนั่นเองและจำพวกที่สี่จำพวกที่สี่สุตตะพุทธะสุตะนะสุตะสุตะคือผู้ฟังหมายความว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยกำลังจะเป็นสุตะพุทธะกำลังฟังทำไมใช้คำว่าฟังเราเอาตามองเกิดใช้ตาด้วยนี่ทำไมใช้คำว่าฟังตอนนี้เอาว่าทีหลังเอาคำว่าสุตตพุทธะซะก่อนตื่นขึ้นเพราะได้ศึกษาได้เล่าเรียนแต่ไม่ได้ยังปฏิบัติกิเลสยังไม่หมดเข้าใจแล้วฟังแล้วเข้าใจแต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสให้หมดได้ถึงแม้ว่ายังปฏิบัติกรรมฐานอยู่ก็ยังไม่หมดกิเลสถ้าได้ฟังได้เข้าใจในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านก็สงเคราะห์เข้าเป็นสุตตะพุทธะตื่นในที่นี้ไม่ใช่ตื่นจากกิเลสแต่ตื่นตัวตื่นตัวว่าเอ๊ะเรานี่มาเจอของดีแล้วทำไมจึงไม่เอานะเดี๋ยวจะเป็นไก่ที่ได้พลอยไปละมั้งไก่เห็นพลอยแล้วเอ๊ะพลอยนี่เห็นมีค่ากับฉันเลยสู้กับเปลือกเมล็ดก็ไม่ได้ เพราะนั้นสุตตะพุทธะจำพวกที่สี่นี่ก็เป็นพวกที่รู้ศึกษาเล่าเรียนคล่องแคล่วเข้าใจในเรื่องปริยัติปฏิบัติแต่ปฏิเวทนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะรู้ได้พระชนมสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยสัมมาสัมพุทธะหมายความผู้ตรัสรู้เยอะแยะธรรมทั้งปวงตามลำพังพระองค์เองอย่างถูกถ้วนแล้วก็สมัยหนึ่งจะมีองค์เดียวเท่านั้นเนี่ยเช่นสมัยเรานี่กะรียุคเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5องค์นะกะรียุคเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามากที่สุดกากุสันโธพระโคนาคมพระพุทธกัสสปพระสมณะโคดมเนี่ยเดี๋ยวยังอยู่ในสมณะโคดมแล้วในยุคนี้ยังจะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์ชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรยังไม่ตัดแต่ในยุคหนึ่งนึกถึงแค่ไหนก็ตามพระพุทธเจ้าสมัยนั้นจะมีองค์เดียวมีเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นจะมีคนอื่นมาเทียบไม่ได้เขาเรื่องไม่มีผู้เปรียบปานไงหาผู้เปรียบปานไม่ได้เพราะถ้ามีสององค์แล้วก็พระองค์ก็ไม่เป็นเอกไม่ได้เป็นเอกในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าสัมมาพุทธเจ้าจะมีได้องค์เดียวแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าจำพวกที่สองเนี่ยสมัยว่างศาสนาแล้วเพราะศาสนาพุทธเสร็จว่างเรียบร้อยแล้วสมัยนั้นไม่มีคำสั่งสอนแล้วพระไม่มีแล้วพระเหลืองน้อยห้อยหูก็ไม่มีแล้วตอนนั้นศาสนาจะว่างไปนานในระหว่างอันตรกับคือว่างนี่เองอ่ะจะมีพระปัจเจกโพธิ์มาตรัสรู้หลายองค์นี่มีได้หลายองค์พระปัจเจกโพธิ์เนี่ยมีหลายองค์จริงมีสมัยหนึ่งเป็นพันหมื่นๆองค์ได้แต่ไม่สามารถจะบัญญัติศัพ
ไปสั่งสอนคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะพระองค์ปัจเจกโพธิ์เนี่ยสั่งสมบารมีน้อยแต่ปรารถนาสำเร็จโพธิญาณปรารถนาสำเร็จโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่ได้ฟังคำสั่งสอนใครแต่ปรารถนาสำเร็จอย่างเดียวไม่ใช่สร้างบารมีให้นานงั้นสร้างบารมีเพียงอะไรสองอสงไขยกับแสนกับสองอสงไขยกับแสนกับนั่นเองซึ่งต่างพระสัมมาพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้สร้างบารมีตามบารมีน้อยกว่าเพื่อนนะเพราะเป็นปัญญาธิกะผู้ยิ่งโดยปัญญามีปัญญาเป็นอธิบดีเมื่อมีปัญญาเป็นอธิบดีแล้วก็สร้างบารมี4อสงไขยกระแสนกับกำไรอีกแสนกับสร้างบารมีน้อยเพราะปัญญาเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธของเราก็เหลือเพียง 5,000 ปีเพราะสร้างบารมีน้อยแล้วก็พวกปัญญาธิกะด้วยในพวกศรัทธาธิกะนั้นต้องสร้างบารมีนานกว่านี้ถึง8อสงไขยกระแสนกับพวกศรัทธายิ่งศรัทธายิ่งนี่ก็พอที่มีศรัทธานำหน้ามีความเชื่อความเลื่อมใสนำหน้าเป็นประธานสร้างบารมีนานหน่อย8อสงไขยกระแสนกับแล้วพระพุทธเจ้าพวกหนึ่งคือวิริยาธิกะผู้ยิ่งโดยความเพียรผู้ยิ่งโดยความเพียรนี่สร้างบารมี16อสงไขยแสนกับแต่พวกนี้ครับศาสนาเขาตั้งอยู่ได้นานและอายุได้นานด้วย